ก็วันนี้สายการบินไทยเวสต์เจ็ตลงให้บริการเส้นทางกรุงเทพเชียงรายวันละ3เที่ยวนะครับจริงๆแล้วช่วงพีคเมื่อปีก่อนเนี่ยเราเคยให้บริการสูงสุดวันละ5เที่ยวนะครับแต่ตอนนี้วันละ3เที่ยวเนี่ยเรากำลังพิจารณาว่าถ้าสัญญาณการเดินทางเริ่มดีขึ้นนะครับปัจจุบันผมเห็นคนกรุงเทพมาเที่ยวเชียงรายเยอะขึ้นก็วางแผนจะเพิ่มเที่ยวบินจากกรุงเทพเชียงรายให้เป็นเวลาอย่างน้อย 4-5 เที่ยวในช่วงเวลาใกล้ๆนี้ที่ว่าจะสมเดือนที่ผมได้เห็นเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่วันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่เราเปิดเที่ยวบินใหม่ก็คือจากภูเก็ตมายังเชียงรายสัปดาห์ละ3เที่ยวแล้วก็หาดใหญ่มายังเชียงรายสัปดาห์ละ3เที่ยวนะครับก็วันนี้ผู้โดยสารพอประมาณนะครับเป็นไฟแรกแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าเราเริ่มเห็นผู้โดยสารต่างชาติจากภูเก็ตเข้ามาเที่ยวเชียงรายในไฟภูเก็ตเชียงรายข้ามภาคนะครับผมเชื่อว่าไฟนี้จะเป็นไฟที่สามารถที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายโดยนำเอาคนภาคใต้แล้วก็นักท่องเที่ยวจากภาคใต้มาเที่ยวที่เชียงรายมากขึ้นขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้คนเชียงรายมาเที่ยวทะเลได้ด้วยนะครับทั้งผ่านภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่นะครับและนอกจากนั้นยังเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้นะครับผมได้ยินว่าตอนนี้เริ่มจะมีการขนส่งอาหารทะเลซีฟู้ดจากภูเก็ตและหาดใหญ่ตรงมาที่เชียงรายแล้วก็สามารถเป็นช่องทางผ่านไปยังเชียงแสนแล้วก็ไปลาวได้ด้วยนะครับในทางกลับกันเนี่ยไฟนี้ก็จะเป็นช่องทางการขนส่งสินค้าพืชผักหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรจากเชียงรายตรงไปยังภาคใต้ได้โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพก็สำหรับเส้นทางเชียงรายเนี่ยผมคิดว่าไทยเวสต์เจ็ตเราบินที่นี่มานานนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเชียงรายเพราะว่าเราถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวช่วงต้นเดือนธันวานะครับที่ทางจังหวัดเชียงรายมีโครงการบูมมิ่งเชียงรายหรือว่าบานสะพรั่งเชียงรายเนี่ยทางไทยเวสต์เจ็ตก็เตรียมตัวที่ออกโปรโมชั่นพิเศษเพื่อต้อนรับการเปิดเมืองของจังหวัดเชียงรายด้วยในวันที่ธันวาคมนี้ต้องไปเดี๋ยวรอคอยดูโปรโมชั่นที่น่าตื่นเต้นของทางไทยเวสต์เจ็ตกันครับทางไทยเวสต์เจ็ตเรามีการพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับก็เราวันนี้ถ้าผู้โดยสารเข้าไปดูเว็บไซต์ของเรานะครับ www.vietjetair.com หรือว่าwww.skyfun.vietjetair.comเรามีบริการที่ปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงมากเยอะขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ payment method ช่องทางการจ่ายเงินชำระเงินต่างๆนะครับที่สามารถจ่ายเงินชำระเงินได้หลากหลายช่องทางมากขึ้นนะครับเว็บไซต์ที่มีสปีดเร็วขึ้นการตอบสนองเร็วขึ้นสามารถทำบุ๊กคิ้งได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์การแมเนจบุ๊กคิ้งที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินด้วยตนเองสามารถที่จะซื้อน้ำหนักสัมภาระกระเป๋าแล้วก็แอดออนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารบนเครื่องหรือว่าอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองบนเว็บไซต์นะครับนอกจากนั้นที่สำคัญคือเราเพิ่มบริการ AI Chatbot นะครับสำหรับลูกค้าที่อาจจะติดต่อ call center ยากเพราะว่าจำนวนลูกค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆเรามีบริการ AI Chatbot ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะติดต่อไปผ่าน AI Chat หรือว่าน้องแอมมี่ของเราแล้วก็ต่อไปยังไลฟ์แชทกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ก็เป็นบริการที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับผ่าน SkyFunนะครับและที่สำคัญคือผมเชื่อว่าเราเป็นสายการบินที่มีความตื่นเต้นมากที่สุดในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับเรามีโปรโมชั่นต่อเนื่องตลอดเวลาครับช่วงนี้เราออกโปรโมชั่น155บาทนะครับแต่ว่ามีจำนวนซีจำกัดผมต้องไปหากันดูว่าอยู่ในวันไหนบ้างนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าในช่วงบูมมิ่งเชียงรายในธันวาเนี่ยเราคงจะมีโปรโมชั่นที่สำหรับคนกรุงเทพคนหาดใหญ่คนภูเก็ตที่จะมาเชียงรายมากขึ้นเพื่อต้อนรับบูมมิ่งเชียงรายที่เปิดในธันวานอกจากนั้นเที่ยวบินต่างประเทศนะครับวันนี้ไทยเวสต์เจ็ตเรามองข้ามช็อตแล้วจากการที่รัฐบาลประกาศให้46บวก17ประเทศก็รวม13ประเทศที่สามารถเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวนะครับวันนี้สายการบินไทยเวสต์เจ็ตเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่กระตุ้นการเดินทางนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำพานักท่องเที่ยวทั้งในนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวในเมืองไทยให้มากขึ้นนะครับวันนี้เรายืนยันที่จะเปิดนะครับกรุงเทพไทเปนะครับสัปดาห์ละ2เที่ยวบินนะครับเริ่มต้นวันที่30พฤศจิกายนนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีการคุยกับหอการค้าเชียงรายแล้วก็สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสมุทรสาครวางแผนที่จะจัดรถโชว์นะเชื่อมระหว่างเชียงรายกับไทเปก็หวังว่าอนาคตเนี่ยคงจะสามารถดึงคนไต้หวันมาเที่ยวเชียงรายได้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเรายังมีแผนเปิดเที่ยวบินต่างประเทศอีก3เมืองนะครับก็คือสิงคโปร์กรุงเทพสิงคโปร์ภูเก็ตสิงคโปร์กรุงเทพเนี่ยจะเริ่มวันที่16
มกราสิงคโปร์ภูเก็ตจะเริ่มวันที่28มกราคมนะครับแล้วก็ยังมีกรุงเทพฯฟุกุโอกะวันที่28มกราคมเช่นเดียวกันนะครับ3เมืองนี้ก็เป็นเมืองเที่ยวบินต่างประเทศที่ไทยเวียดเจ็ตจะพยายามที่จะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งคนไต้หวันคนสิงคโปร์และคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วก็ได้คุยกับองค์กรภาคเอกชนต่างๆก็พยายามจะเชื่อมโยงทางกรุงเทพเข้ามาที่เชียงรายก็ดึงนักท่องเที่ยวมาสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายมากขึ้นครับ